ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปางน้องฟุ๊กวันนี้มีอะไรครับแค่ขึ้นถึงบ้านแล้วก็จะมาอวดอันนี้รูปที่วันนั้นไปอะไรวะไปวาดมานะครับโอ้ฟิลเตอร์ฟันชมพูเลยแกะยากจังนั่นแหละครับไม่มีอะไรไม่ได้มานานแล้วจริงๆจะมาไลฟ์นี่ด้วยจะมาอวดนี่ด้วยท่าดาผลงานของคุณเกรฟขนาด60x40เซนนี่ครับแกเราว่าเรามีพรสวรรค์เหมือนกันนะ นี่ก็นั่งปลาสีร่วมกับแฟนเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่หลักๆคนนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้มาอะไรนะครับแต่ว่าคือเราได้มานานมากแล้วแต่เรายังไม่ได้แกะเลยนะฮะจริงๆมีสเกลแพนด้าด้วยนะเดอะซาวแต่ว่าพรุ่งนี้เราอยากจะห้อยน้องในกระเป๋าของเรานะครับเวลาออกไปข้างนอกก็เลยเราจะมาแกะแล้วน้องลาบูบูกันนะครับอ๋ออันนี้ชนิสแฟนให้มานะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาบอกว่า it would be better if you open the whole box of second generation Labubu first and then open this single box that would be a surprise จริงไหมเนี่ยเราจะได้ซีเครตเหรอครับถ้าเราเปิดอันนี้แล้วเราจะได้ซีเครตเหรอเราไม่ชอบฟิลเตอร์นี้เลยอ่ะพอเราใช้ฟิลเตอร์นี้ปุ๊บแล้วเราฟันเหมือนฟันเลอะลิปติกตลอดเวลาฮัลโหล do I love Labubu that much? Yep, I love Labubu. I love Scalp Panda. I love actually I love เขาเรียกว่าอะไรอะฟิกเกอร์เหรอ I love ฟิกเกอร์ I collect One Piece figure a lot. So right now I try to collect something new. So yeah, I like it. แจกไงอ่ะคุณพระอ๋อดับ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 คือจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาคุยอะไรหรอกนะครับก็เลยแบบหาเรื่องมาเปิดกล่องให้ดูจริงๆก็คือถ่ายรูปลงก็ได้แล้วแหละแต่ว่าด้วยเราหาเรื่องมาคุยกับทุกคนนะครับก็เลยหากิจกรรมทำไปด้วยเหงาเหงาแหละนะครับว้าไม่เกียดน่ารักจังเลยอ่ะคือยังไงแล้วแกะยังไงไม่กล้าทำแรงเลยอ่ะ so okay this one gonna ว้าเฮ้ยยังไงดีอ่ะหรือว่าเราจะดวงดีเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะได้Secret เลยไหมครับโอ้ยเราเกลียดฟิลเตอร์อันนี้จังเลยอ่ะเราเปลี่ยนอันก่อนแต
แต่ว่าถ้าถอดฟิลเตอร์เลยเราก็หน้าไม่รอดเหมือนกันตอนนี้อ่ะโอเค maybe this one นะครับเป็นหนุ่มฮอตเนิร์ดไม่ใช่เป็นหนุ่มเนิร์ดฮอตฮอตต้องให้คนอื่นเขาพูดโทษทีโอเคเรามาเริ่มกล่องแรกเลยดีกว่านะครับว้าขอสีฟ้าหนึ่งไม่ให้หรอกนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าเราคนเดียวเท่านั้นอุ๊ไม่ได้รู้เลยแกะมาเห็นขนเลยอุ๊ยน่ารักอ่ะสีชมพูแกน่ารักมากครับได้แล้วมาแล้วหนึ่งได้ลองสีชมพูหนึ่งตัวนะครับตัวแรกได้มาก็สีน่ารักเลยอ่ะจริงๆอยากแกะสคาเวนด้านะแต่ว่าพรุ่งนี้เราอยากห้อยลาบูบูอ่ะเราก็เลยต้องจำใจเราจำใจต้องเลือกชีวิตอยู่แบบบนทางเลือกนะครับเอาจริงนะเขาไม่ได้สปอนหรืออะไรเลยนะอันนี้แค่แบบแฟนคลับให้มาเราก็เลยต้องเอามาโชว์ซะหน่อยนะครับสีเทาโอ้น้องหลับหรอน้องง่วงหรอคะหรือว่ายังไงอันนี้ฉันเหมือนแบบมาไลฟ์ขายลาบูบูเลยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเราเปิดได้ซิกเก็ตเราจะทำไงอ่ะแบบไม่ได้อยู่ในแบบตัวที่สีอะไรอ่ะสีมิ้นหรอเฮ้ยชอบคอลเลกชันนี้จังตรงที่ว่าตาน้องแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยอ่ะตั้งไงเนี่ยตัวนี้น่าจะง่วงนะครับตัวอื่นตั้งได้ตัวนี้ตั้งไม่ได้อ่ะได้แล้วได้ยังชอบความรุนแรงของเราอ่ะ Much love from US love you too โอเคจริงๆเราแกะแป๊บเดียวนี่คือก็จะหมดกล่องแล้วนะว้าเฮ้ยเมื่อกี้แอบเหลือบเห็นนะสีเหลืองบอกว่าใช่ป่ะโออันนี้เขาเรียกสีอะไรอะสีครีมเหรอครับจะได้ตั้งได้เอ้ยเอาจริงๆอันนี้พอวางบนเฟรมแล้วรู้สึกว่าฟิลแบบเหมือนมาขายแล้วบู๊บเหมือนกันเนาะแต่จริงๆไม่ได้ขายนะคะทำหัวใจอะไรคะทำหัวใจอย่างนี้หรอหัวใจอย่างนี้หรอเนาะสีนี้น่าสีมีน่ารักเนาะตัวนี้มีความแบบแอบเป็นแบบน่ากลัวเหมือนกันนะฟิลแบบทุกคนจะว่าเราแบบเป็นเนิร์ดปะเหมือนอุจิวะปะ เหมือนนารูโตะปะAside from Labubu what you collect I collect Scale Panda and มีอะไรนะอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอ๋อมีพี่แฟนคลับให้มาเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะน้องดิมซิมมไม่กล้าเรียกชื่อน้องกูเรียกผิดแต่ที่เป็นเด็กเด็กผู้ชายแล้วก็หัวอยากสกอยากสกอ่ะได้เป็นนักมวยนะครับที่เขียนในกราฟว่าขอให้ได้นักมวยก็คือได้นักมวยจริงๆน้องตาหัวใจหรอก็ถ้าใครเป็นเด็กเนิร์ดอนิเมะเหมือนกันก็จะรู้สึกว่าน้องเหมือนเป็นในวงแหวนดิโมดิมูว้าสีอะไรอ่ะสีอิดเหรอสีครีมไม่มีที่ให้เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนเต็มแล้วเอาจริงๆอันนี้เราเหมือนแบบเหมือนมาไลฟ์ขายของอ่ะActually, my favorite color is
green navy black white sometimes it's pink yeah เฮ้ยมันยังไม่เห็นครับพี่เก็บไม่ออกเลยมั้งอ๋อตัวแรกสีม่วงตัวนี้คือสีเทาที่ผมเคยมีนะครับแต่แทมโอ้โหแน่นเฟรมมากโอเคแล้วก็เปิดหมดแล้วส่วนสิ่งที่เขาให้มาแล้วเขาบอกว่าลองเปิดอีกกล่องนึงสิเผื่อว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เขาบอกว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะแล้วสมมติถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นซีเครตจริงๆเขารู้ได้ไงอ่ะก็ไม่เห็นมีรอยแกะเลยนี่นี่มันครบทุกตัวไหมอ๋อจริงๆนี่ตัวสีฟ้าชมพูนี่ตาปี เอ๊ะอ๋อตัวมิ้นคือในรูปคือเป็นตัวสีฟ้าแต่จริงๆแล้วตัวจริงๆมันคือสีมิ้นมันก็งงอยู่ตั้งนานว่าทำไมสีมันไม่ครบโอเค so we gonna open the last one let's see ปั๊บทำไมอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยนี่เราลุ้นจริงเนี่ยว่าเขาแบบว่าเพราะนี่เขาบอกมาคือเราลุ้นจริงๆนะเว้ยเขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ได้ไงวะว่ามันจะเอ้ยว่าโอ้ยน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากวันนี้ไลฟ์เราไม่ได้มาขายลาบูบูนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ขายลาบูบูแต่ว่าเราได้ซีเครตเอ้ยแล้วเขารู้ได้ไงวะเขาบอกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะฮาวกล่องไม่ได้ถูกโอเพ่นเลยรู้ได้ไงวะไม่มีเลยไม่มีรูเลยหรือว่าเขาติดแน่นมากเลยหรือว่ายังไงรู้ได้ไงอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบคิดว่าเราจะเป็นแบบพวกบ้าซีเครตหรืออะไรนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าพรุ่งนี้ใครเห็นผมถ่ายรูปก็คือน้องจะไปอยู่กับกระเป๋าผมแน่นอนน่ารักน่ารักมากสุดท้ายนั่งเก็บของกันนะครับเราควรแกะสกอร์แพนด้าเลยไหมหรือว่าไม่หรือว่าไว้ก่อนหล่อป้ายเหลืองหรอเหลืองไม่มีไหนวะอ๋อหล่อป้ายเหลืองคือซีเครตหรอแกะสกอร์แพนด้าเลยไหมเราจะแกะวันนี้เลยดีไหมคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีอะไรทำกันแล้วนะSo I'm gonna ask everyone that, should I open the scalp panda tonight or the next time? เอาให้สุดเลยเหรอแล้วก็มานั่งแต่งห้องกันนะครับไว้ก่อนอะยังไงเพราะวันนี้เราก็บาบูบูเต็มแล้วนะจริงๆมีตัวนี้ด้วยตัวนี้น่ารักมากตัวใหญ่มากอยากแกะมากเลย
อ่ะไม่ได้ฮะโอ้น่ารักอ่ะเหมือนมีลูกเลยตอนเนี้ยอ่ะงั้นสคาเพนด้าเดี๋ยวเราไว้รอบหน้าละกันนะครับนี่ยังมาทำฉันอะไรเนี่ยฉันเป็นแต่ตัวเนี้ยขอแกะเถอะเพราะว่าอยากเอามาไว้แต่งห้องแล้วอ่ะตัวเนี้ยไหนๆเราก็แกะลาบูแล้วเราจะแกะลาบูให้สุดไปเลยนะครับอยู่ไหมOh, maybe he's the same. Okay, วันนี้เราจะแกะตัวนี้ให้สุดไปเลยนะครับเพราะเวลาเล่นลาบูบูแล้วมันเหมือนที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆไปตัวที่มันแบบแช่น้ำเล่นเป็นปีศาจทุกคนจำได้ปะมันชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ฮัลโหลเกิดไม่ทันหรอจะเป็นมันเป็นหนังฝรั่งอ่ะตัวเนี้ยคือมันแบบคือจริงนะคือเราก็ไม่ใช่แฟนลาบูบูแบบ 100% ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ชอบลาบูบูแบบในระดับหนึ่งเลยชอบมากๆเราชอบอะไรที่มันน่ารักเว้ยซึ่งมันอาจจะขัดกับลุคของเกดใช่ป่ะแต่ว่า Yeah, another box but this one it's so cute see you can see can you see it ah เอ้ยอันนี้ชอบมากชอบอ่ะน่ารักมากอ่ะคือจริงๆนะคือเพื่อนเจก็บอกนะว่าแต่ก่อนมึงเป็นอย่างนี้นะคือเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตมันอาจจะหล่อหลอมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนที่ลาบูบูจะใส่พี่ต้องให้ผมได้ใส่ก่อนนะครับตะYeah, I want to speak in another language too, but I'm not quite good in English, so ไม่อยากโชว์แบบโชว์เอ๋ยอะอุ๊ยว้าโอเค I'll try again.โอ้ไม่อยากแกะแรงเลยอ่ะกลัวน้องเป็นแผลก็เป็นหวัดอีกอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเป็นหวัดได้บ่อยขนาดนี้เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลไม่หยุดอ๋อต้องแกะจากด้านหลังหรือเปล่าวะเนี่ยเธอคือคัพเค้กชิ้นที่12ของฉันคืออะไรอะแปลว่าอะไรอะ
มีความหมายอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอ่ะThis pushy in back. Do you mean me? No, I'm not selling this one. This one is exclusive. So. สักพักตัดไม่ใช่หูน้องนะนิ้วมาโอ้โหนี่เขากะฆ่าตุ๊กตาไปเนี่ยล็อกคออุ้ยแม่สวัสดีจ้าแม่ชอบตัวไหนไหมจ๊ะตัวนี้นี่คือตัวเดียวแกะนานกว่าทุกตัวWhere are you gonna put them? I'm gonna put them.In my, on my back, not in my house. ตอนนี้ผมก็ได้ลูกเทพมาแล้วนะครับเรื่องมันใส่แว่นไงวะเอาตาแบบไหนดีอะถ้าตาแบบผมหมอมีปะเอาตาเป็นดาวดีกว่าตาเป็นดาวน่ารักทรับใครจะไปทำหน้าเหมือนลาบูบูได้วะน่ารักอ่ะจริงๆโอเค so เราจะไปวางน้องไว้ไหนดีนะน่าสวยงามจริงอ่ะน่ารักจริงๆมีในรถอีกนะแต่ว่าวันนี้ตอนแรกคิดว่าหยิบลงมาแล้วเลยไม่หยิบลงมาเราค่อยๆแล้วกันเนาะไม่งั้นถ้าเราแบบเปิดทุกตัวเดี๋ยวเราจะดูว่าเราบ้าเห่อเกินไปเนาะจริงๆเห็นแล้วเต็มไปหมดแต่ว่าไม่กล้าแกะเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากแต่ละตัวมันน่ารักแบบไม่กล้าแกะออกมาจากกล่องอ่ะบางตัวที่มันอยู่ในกล่องที่แบบแพ็คเกจมาแบบเห็นตัวน้องเลยอ่ะเอ๊ยยืนดีสิลูกเอ้ยไปทับเพื่อนหมดไม่เห็นแล้วหน้ากูโอ้The monster. Oh, I flip with me. Flip his eye at me, I guess. So.Okay. So I guess we're done for today. โอ้เขาบอกว่าอยากได้เซตนี้ก็เลยหามาให้รอบนี้ขอให้ได้ซิกเก็ตนะคะขอให้มีความสุขกับการลุ้นนะน้องสาว6เดือนอยากแกะมันขนาดแต่ว่าวันนี้เราแกะน้องมาเยอะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันกับสเกลแพนด้านะครับตอนนี้ฉันเหมือนเป็นแบบอินฟูของแบบพวกแบบเบบี้พวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับ
That scary doll. You mean scalp panda? No, I love them. I love them. They look so. จะบอกไงดี Unique and มันดูแฟชั่นอ่ะมันดูน่ารักอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะดูดิเนี่ยอันนี้คือชอบสุดของแบบ scalp panda แล้วอ่ะว่ามันดูเป็นคอลเลคชันที่แบบเท่มากๆอ่ะTo well design may have secrets. ยังไม่เคยเห็นซีเครตของอันนี้เลยนะคือไม่กล้าไปแอบไม่กล้าไปอ๋อไม่มีที่ซัวจริงเคยเห็นแล้วแหละ Who's my favorite One Piece character? Solo of course. Solo is the best. Solo is the bestแล้วก็เป็นเขาโซโลก็เป็นลูกรักของอาจารย์โอดะด้วยหลังจากที่อ่านอะไรมาทุกคนจะแบบล้อว่าโซโลเป็นแบบลูกรักของอาจารย์โอดะOne of my favorite Labubu for this collection, I guess, the secret one. Because it's a secret, why do I like him? Yeah, น่ารักเลื่อนตาได้มาออกไม่ได้จริงโซโลผมห้อยมีพี่แฟนคลับคนหนึ่งให้มาโซโลเป็นตัวจิ๋วแต่ว่าเอาไว้ห้อยกระเป๋าก็ห้อยอยู่ที่กระเป๋าสีขาวอีกใบหนึ่งที่ใช้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้อีกใบหนึ่งใช้สีดำก็แล้วแต่วันไปนะว่าจะใช้ออกมาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นฟิกเกอร์ที่เก็บอยู่ที่บ้านก็จะเน้นเป็นทั้งโซโลลูฟี่แล้วก็มีดูดำตัวหนึ่งหนูดำแต่ว่าจริงๆแล้วเสียดายมากเพราะว่าหนูดำตัวนั้นไม่ค่อยยังสวยไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นด้วยได้ใจแบบอยากกดไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าหนวดขาวสวยมาก white bread ใช่ไหม yeah I like Sabo too but solo more. Yep. There was Slayer 2. I have bought it. And Senitsu, right? นึกว่ากุมารทองดีมากว้าเอควาดอร์ Hello Yeah I guess next week we're gonna have a high season or มันเป็นซีซั่นเท่าไหร่อ่ะ or season 2 right let's count the dayจริงคือเห็นเล่นในเครื่องใช่ป่ะแล้วเห็นแบบคนที่แคปมานี่เหมือนขายลาบูบูจริงเนี่ยคือไม่ได้ขายนะอันนี้คือแค่มาอวดเฉยๆโอ้เธอน่ารักน้องน่ารักมากขึ้นไปลุกตายเบี้ยวหมดแล้วครับเดี๋ยวใกล้จะนอนแล้วครับเพราะว่าจริงๆว่ามาจะมาแป๊บหนึ่งเอ็กเฮดยังไม่ได้ดูเลยครับเอาจริงๆนะนี่อ่านไปได้ถึงแบบครึ่งของอาร์ควาโนอ่ะวาโนอาร์คืออ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็
้องขอพักก่อนแต่ว่าก็ยังเสพแบบเวลามีคอนเทนต์ต่างๆของแบบ One Piece มาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพอตัวละครมันเยอะแล้วรู้สึกว่าสมองรับไม่ไหวแล้วอะเอ๊ะมันไม่ใส่แว่นไม่ใส่What does it mean? Do you know Indonesia? Do you know Mexico? I know. Is it country? Like, right? ไม่ไปนอนกันหรอครับก็อ๋อแต่ว่ามานั่งดูก่อนก็ได้นะครับบ้าสะโพยอยักษ์โอ้ใช้รูปนั้นด้วยที่แต่งฮาโลวีนปีก่อนสมัยนี้ดิฟยาพี่ปายตีหรอใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าพูดชื่อดูเหมือนเป็นคำหยาบแล้วก็ไม่เจอนานมากอาทิตย์หน้านะครับไฮซีซั่นที่ไปออกกับคุณน้องอินแล้วก็เพื่อนๆที่พี่น้องๆชาว GMM TV น่าจะออกแล้วนะครับ22มั้งใช่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันสนุกมากในชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันอาจจะเคยไปบ้างแต่ไม่เคยทำส่วนถ้าเป็นคุณหนูเขาก็คือคุณหนูก็คือเป็นครั้งแรกแทบจะทุกอย่างเลยนะครับสนุกมากสนุกมากจริงๆนะครับน่าจะได้มีมเยอะเหมือนกันอะ so นั่งตารอไว้นะครับกับไฮซีซั่นซีซั่น2นะครับดีมากดีมากจริงสนุกแต่ก็ไม่ลำบากขนาดนั้นนะรู้สึกว่าก็ยังชิวๆอยู่นะสำหรับเรานะมีคนมีเพื่อนทักมาว่าสีชมพูขายป่ะชูแจ๊ก็คือรู้เลยว่าเป็นใครเอาจริงถ้าน้องเขาอยากได้เราสามารถให้ได้เลยนะครับอันนี้ต้องถามไปครับก่อนว่าถ้าผมให้เมนของผมจะได้ไหมเมนตั้งแต่ผมเด็กเลยแต่สีชมพูน่ารักอ่ะพี่เบลน่ารักอ่ะน้องอยากได้จริงเหรอเอาจริงขอขวัญวันเกิดชูใจปีที่ผ่านมาที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วซื้อมาผมยังไม่ได้เอาไปให้เลยนะครับเต็มกระเป๋าผมเลยนะพี่ตอนเนี้ย 4-5 อย่างอ่ะนอกจากสิ่งที่พี่ฝากแล้วผมก็ซื้อมาให้น้องอีกเต็มเลยยังไม่ได้เอาไปให้เลยนะครับYeah, my broadcast reply, I try every way, but I don't know. I can't find a way to turn on the reply button, so I gotta talk to myself alone in that broadcast. So if you have something to say to me, use App X or Twitter and put on the hashtags.GRTSP to talk to me then. I don't know how to turn on that button because I can't find in any หาไม่เจอครับหาไม่เจอเลยที่จะให้กดเปิดได้นะครับที่ทุกคนบอกมาก็กดเข้าไปแล้วก็คือไม่มีอยู่ดีก็เลยพยายามแล้วนะครับWhat song did I listen in the traffic? Wow, let's see.
I listen to Good Care Hypes and Lose Control Teddy Swims พี่สิงโต send me this one and another one is I can't remember I just would randomly choose from what the fans sent me I guess Yeah, I can't remember it and can't find. So, another Thai song. เพลงที่ฟังตอนรถติดก็คือเผื่อวันไหนเธอจะกลับมาของกันชลีนะครับช่วงนี้ติดเพลงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงเวลารถติดมากว่าเผื่อวันไหนเธอช่วยกลับมากดไฟเขียวให้ฉันด้วยนะครับไฟแดงจะเยอะไปไหนเนาะและรถจะเยอะไปไหนกลับบ้านได้แล้วเนาะHow many doors are there in all? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 doors. So... Okay, let's keep Nong first. Right now. Tomorrow we'll put which one? Tomorrow we'll put Secret first, right? And then... Put... Nong 4 Mint. Susu.Duo คือลุคเราบางทีก็ดูแบบไม่ค่อยเข้าแบบไอ้พวกตุ๊กตาพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเราชอบมากน่ารักมากอันนี้ก็จะหาตุ๊กตาห้อยกระเป๋าตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันพี่เบลเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะว่าตัวนี้เราจะให้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพอดูแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะตัวสีชมพูนะน่ารักมากน้องนอนน้องนอนค่ะนอนบางพี่หมดนะลูกYeah, that's right. Blue and green one. This one is cute. Hola. จริงๆเราได้กระเป๋าแบบที่เขาแบบเป็นน้องบู้มาเหมือนกันนะเนี่ยใช้แทบทุกวันเลยจะใหญ่มากใส่ของแบบได้เยอะมากอ่ะเอาจริงนะแต่ว่าเรายังอยากโชว์นี่อยู่เลยว่าคือสิ่งแรกที่เราแบบจะมาไลฟ์เลยก็คือเราอยากไปวาดอีกอ่ะหรือว่าอยากไปทำอันนี้อีกอ่ะชอบมากมีใครสนใจซื้อไหมครับขายราคาไม่แพงประมูลได้เลยนะครับผม ไม่ได้เดี๋ยวโดนรวบแต่ชอบมากเนาะดีคือปกติไม่เคยแบบคิดว่าตัวเองแบบอันนี้เหมือนหลงตัวเองว่ารู้สึกว่าเหมือนชมตัวเองไม่หยุดเลยแต่ว่าเราชอบงานตัวเองมากเลยไม่รู้เพราะอะไรมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะแต่ว่าเราชอบมันนะ20 บาทคุณกำลังดูถูกผมมากมากเลยนะครับใช่ไหมบูอืมอืม
Hello from Belgium. I think อีกคาฟันยาวนะครับ Yeah อีกคาฟันยาว This one I can remember one sentence. So far อันนั้นแปลว่าที่สตูเพื่อนนะครับชื่อว่าน่าจะชื่ออาโชอาโชถ้าจำไม่ถ้าอ่านไม่ผิดเอาจริงๆด้านหลังสวยกว่าอีกดูดิด้านหลังสวยกว่าข้างหน้าทำไมเราชอบด้านหลังมากกว่าวะดูดิทำไมอ่ะทำไมเราชอบด้านหลังมากกว่าI watch K drama and the last one that I watch and I really love it is called Why do I always forget about the name or the series that I watch? I'm gonna tell you the name of the kid drama that made me cry the most in the past few months is 25, 21, and Duna is so dramatic. So good, so good. 25, 21, and Duna. I really love Suji so much. Have you guys watched Chicken Nugget? It's K-drama too. It's like a rom-com, so ใช่ครับชอบดูโรแมนติกดราม่าคือตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองชอบดูดราม่าแบบไม่แบบโรแมนติกดราม่าหรืออะไรที่มันดูแบบจะเป็นดักรักเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากดูลาลาแลนด์แล้วก็หลังความคิดเปลี่ยนไปเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่านี่ว่าแต่ก่อนคิดว่าตัวเองชอบดูแบบไซไฟชอบดูหนังที่มันเกี่ยวกับเป็นแบบเป็นอนิเมะก็ได้หรือว่าเป็นอะไรที่แบบมาร์เวลหรืออะไรพวกนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจะดูลาลาแลนด์แล้วก็แบบความคิดเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนก๊อก2คือไปดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง The 100 Love With You คือดีมากแล้วก็แบบ I'm gonna date tomorrow andgonna date yesterday you อะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้คือชอบมากแบบคือพอดูคือตอนนั้นได้ไปดูรอบสื่อทั้งสองเรื่องนี้เลยแบบ the 100 love with you แล้วก็ I'm gonna date yesterday you อะไรเงี้ยก็คือแบบร้องไห้เป็นหมาเลยอยู่ในโรงแต่ว่าคือต้องปิดหน้าปิดตาไว้นะเพราะคนเยอะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมากแบบชอบมากๆจริงแบบคือเปลี่ยนเลยทัศนคติเปลี่ยนไปเลยว่าเออจริงๆแล้วเราชอบดูแบบดราม่าดูหนังแบบหนังรักนี่หว่าเพราะแต่ก่อนไม่เคยดูหนังแบบยอมรับเลยว่าไม่เคยดูหนังญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวเข้าไม่ถึงแต่พอดูแล้วปุ๊บโอ้โหไม่ไหวหลังจากนั้นก็คือดูหนังญี่ปุ่นแบบแทบทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในฟีดเลยอะไรเงี้ยแบบชอบมากก็คือกลายเป็นว่าเป็นชอบดูหนังแบบหนังรักโรแมนติกดราม่าไปเลยอะไรเงี้ยคอมเมดี้ก็ชอบใช่ไหมหนังญี่ปุ่นสองเรื่องนั้นดีมากเลยเนาะแบบดีมากแบบให้เป็นแบ
the best เลยแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้ดูแต่ว่ามีเพื่อนแนะนำว่าดีมากๆแต่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปถามมันก่อนว่าอาจจะขึ้นทำเนียบหนังญี่ปุ่นที่ชอบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่ชอบที่สุดและยังตาตรึงในใจก็คือ Dear Heart Love With You นี่คือแบบ the best okay good luck for your exam tomorrow hope you get a catch you in the middle age not yet what my favorite songs for the foreigners golden hour I don't know how much you just gave me and I really adore them so muchลูกสาววันเกิดจ้าจุงไปตีนเงินสูงมากนะจ๊ะไม่เจอกันบ้างนะครับเนาะอย่านอนดึกเนาะงั้นเราไปนอนกันดีไหมคะเราไปนอนกันเลยดีไหมเพราะมันก็ดึกแล้วเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วว้าตีหนึ่งแล้ว it's already 1 a.m. in Thailand so should we go to bed nowHorror movie, the one that I like the most is Conjuring 1. Conjuring. And Paranormal Activity. Right? Yeah. That one. These two is my favorite horror movie. Conjuring.One and Paranormal Activity 1. The first one is always the best. I don't know why, but that doesn't mean another other not. จะบอกว่าดีไม่ได้บอกว่าอันอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าThe first one อันแรกภาคแรกมักดีที่สุดเสมออะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากแนะนำที่แนะนำทุกคนที่มาถามเลยว่าแบบช่วงนี้มีซีรีส์อะไรน่าดูบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องที่แบบเป็นแบบพูดถึงถ้าเป็นเกี่ยวกับคอมเมดี้จ๋าจ๋าเลยที่ชอบที่สุดที่นึกถึงชื่อได้ออกมาชื่อแรกเลยคือ Brooklyn 99นะครับว่างๆไปดูกันนะครับ For me Brooklyn 99 is the best comedy seriesI have ever watched Brooklyn 99ไปหาดูกันนะครับตลกไม่ตลกไม่รู้แต่ว่าเวลาไปนั่งดูพี่สาวก็จะบอกว่านั่งขำเลยอยู่คนเดียววะไม่เห็นตลกเลยนี่คือนั่งขำตลอดเวลา My best Thai food is the boat noodle and egg noodle บะหมี่แห้งอ่ะบะหมี่แห้งภาษาอังกฤษเขาพูดอะไรมันไม่ใช่ dry noodle อ่ะมันตลกโอเคมีคำถามอะไรไหมครับผมชอบ I really like พี่เจฟซาเธอร์มากชอบเพลงเขามากอ๋อไม่เคยมีคนถามผมว่าผมชอบเพลงอะไรของเจฟพี่เจฟที่สุดหรอลุง
นะเจฟนะเจฟนะเจฟน่าจะเป็นซ่อนไม่หากับวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานแค่เธอก็ดีโอ้จริงๆชอบทุกเพลงนะเพลง Saturday ก็ดีชอบมาก Yellow Leaf ก็ดีคือจริงๆแล้วถ้าแทบจะชอบทุกเพลงของนาเจฟนะครับชอบมากชอบจริงเล่าบรรยากาศไฮซีซั่นหรอร้อนร้อนแล้วก็ร้อนโอเคแต่ว่ามีความสุขนะมันสนุกดีนะแต่แค่มันร้อนมากแล้วแบบอยากให้ทุกคนไปรอดูว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถรอได้น้อยกว่านี้แต่ว่ามันก็มันร้อนอ่ะมันร้อนมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเลือกเองอะไรแบบนั้นอ่ะ What food that I've been liking a lot lately for now I guessIs still noodle. I don't know why, but I always like noodle and never get bored. I can eat it every day, every meal. Da 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 ร้องได้แค่นี้ยังจำเนื้อได้นะแต่ว่าไม่ร้องให้ฟังหรอกค่ะไปแล้วดีกว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับจริงๆเราก็ไลฟ์มาเกือบชั่วโมงแล้วก็จะมาแบบแวบเดียวนะครับคุยเพลินไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องมีนัดวันมาเจอกันเพราะว่าเรายังเหลือน้องสแกลแพนด้าของเราอีกนะครับที่เราจะต้องแกะน้องออกมาจากกล่องนะเพราะอยากแกะมากจริงๆแบบน้องขอนี้มานานมากแล้วนะแต่ว่าชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นนะแต่ว่ารอเลยรอบหน้านะครับแล้วไปนอนกันดีกว่า Let's go to sleep everyone No ไม่เซฟหรอกค่ะ ไปแล้วนะครับจริงๆว่าโอ้โหเกือบชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะ54นาทีแล้วนะคะยังไงก็ฝันดีนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันดีๆนะครับยา ramen too actually anything that come like a noodle I like it a lot like pasta spaghettiRamen, boat noodle, yantafo, anything. Okay, ฝันดีนะครับ Good night, everyone. Bye bye. Let's see you next time. I don't know when, but hope it's not that far from today.Hola! I only know this word. Okay. Bye bye. Love you. Good night, everyone.